ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้า YouTube ที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรที่รักทุกๆคนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพบกับช่องเขยอุดรคนชัยภูมิอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เรามาพบกันในวันที่11มกราคม2565นะครับสําหรับวันนี้นะครับเขยอุดรก็มีข่าวมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องที่คอยติดตามข่าวนี้อยู่ก็หลายคนนะครับมีคนก็มาถามของเขยอุดรก็เยอะนะครับว่าข่าวโรงงานมาหรือยังเงินอ้อยเงินตามน่ะสำหรับงวดที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ที่เขยอุดรได้ลงไปนั้นก็คือจะเป็นการประกาศทางโรงงานน้ำตาลนะครับจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับให้กับโรงงานน้ำตาลคอนบุรีแล้วก็โรงงานน้ำตาลสีคิ้วนะครับคลิปนั้นก็ได้โพสต์ลงก็พ่อแม่พี่น้องก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะครับเขยอุดรก็เลยไปนำติดตามข่าวสารมาเพิ่มอีกว่ามีโรงงานอื่นไหมที่เขาประกาศจ่ายเงินส่วนตามนะเงินส่วนเกินนะครับเงินตามหรือว่าเงินตามที่พ่อแม่พี่น้องเข้าใจกันนั่นแหละครับเพราะว่าหลายคนก็ทักมาที่อื่นมีไหมที่นู่นที่นี่มีไหมถามเขยอุดรมาเยอะครับเขยอุดรก็เลยไปติดตามเข้าไปติดตามทางข่าวทางโซเชียลมาให้ดูนะครับว่าเขามีประกาศยังไงบ้างครับครับสำหรับวันนี้ก็มีประกาศอีกนะครับทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยเขาก็อัปเดตใหม่เมื่อวานนี้นะครับประมาณวันที่10เดือนมกราคม2566ครับมีโรงงานน้ำตาลอีกเป็น10แห่งนะครับที่เขาประกาศนะครับว่าจะจ่ายเงินส่วนต่างหรือว่าเงินตามนั่นแหละที่พ่อแม่พี่น้องเข้าใจกันนั่นแหละครับมีโรงงานไหนบ้างครับมาคอยติดตามมารับทราบข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับโรงงานแรกที่เขยอุดรได้แจ้งไปแล้วนั่นก็คือโรงงานคอนบุรีครับส่วนโรงงานที่2ก็คือโรงงานน้ำตาลสีคิ้วนะครับที่เขาได้ประกาศจ่ายเงินส่วนต่างแล้วว่าเงินตามนั่นแหละครับก็มาเพิ่มมาใหม่อีก8โรงงานนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คอยเข้ามาติดตามดูนะครับฟังดูนะครับว่ามีโรงงานของท่านหรือเปล่าโรงงานที่เพิ่มมาใหม่อีก8โรงงานนั้นก็คือโรงงานที่1ก็คือสหเรืองนะครับสหเรืองนะครับโรงงานที่2เพิ่มมาใหม่อีกก็คืออุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานนะครับโรงงานต่อมาที่เพิ่มเข้ามาอีกประกาศจ่ายเงินอีกนะครับก็คือขอนแก่นนะครับโรงงานน้ำตาลขอนแก่นสาขาน้ำพองนะครับอีกอันนึงก็คือโรงงานน้ำตาลภูเวียงนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือโรงงานน้ำตาลภูเขียวนะครับประกาศจ่ายแล้วนะครับอันดับต่อมาก็คือภูหลวงนะครับอันดับต่อมาก็คืออีกที่หนึ่งนะครับวังสะพุงครับแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือของสุพรรณบุรีนะครับเป็นไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องฟังมาแล้วมีโรงงานของท่านหรือเปล่าครับหรือว่าถ้าไม่มียังไงก็คอยติดตามข่าวอีกทีนึงนะครับเพราะว่าทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยก็เริ่มทยอยประกาศออกมาทีละโรงงานแล้วนะครับช่วงนี้ก็พ่อแม่พี่น้องก็คอยติดตามข่าวสารดูให้ดีนะครับว่ามีโรงงานของท่านหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็เราก็มาคุยกันถึงไอเบื้องลึกๆเลยนะครับว่าแต่ละโรงงานเขาประกาศกันยังไงครับก็เป็นเงินเพิ่มค่าอ้อยนะครับขั้นสุดท้ายประจำปีของปี6465นะครับปีที่แล้วนะครับก็เพิ่งได้รับมาจ่ายในปีนี้นะครับก็พ่อแม่พี่น้องหลายคนที่คอยติดตามอยู่นะครับเรื่องราวต่างๆก็น่าจะเป็นที่พอใจแล้วนะครับสำหรับประกาศที่1ก็คือของบริษัทของสหเรืองนะครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับของสหเรืองนะครับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับรายละเอียดการจ่ายเงินขั้นสุดท้ายปีการศึกษาปีการผลิต 64/65 นะครับเงินเพิ่มค่าอ้อยขั้นสุดท้ายราคา61.24 บาทนะครับต่อตันนะครับ61.24 บาทต่อตันนะครับที่บริษัทที่สำรองจ่ายล่วงหน้าไปแล้วราคา30 บาทต่อตันนะครับทางบริษัทคงเหลือที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้กับท่านเกษตรกรอีกก็คือตันละ31.24 บาทนะครับก็พอทราบกันแล้วนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้เงินที่เขาจะจ่ายกันอีกทีนึงตอนนี้ก็คือ
แค่ตันละ30 7.24 บาทนะครับเพราะว่าทางบริษัทสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตันละ30 บาทนะครับก็เหลือคงเหลือที่จะจ่ายกันก็คือ31.24 บาทนะครับแล้วก็มาได้ค่าความหวานเพิ่มอีก3.67 บาทต่อ CCS นะครับสำหรับทางของบริษัทสารเรืองนะครับก็จะประกาศจ่ายเงินในวันที่13 มกราคม 2566นะครับการจ่ายเงินจะโอนโดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับถ้าหากพ่อแม่พี่น้องไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพจะทำการโอนเข้าบัญชีธ.ก.ส.นะครับสำหรับยอดเงินโอนของธนาคารของชาวไร่ก็จะเป็นยอดเงินที่หักภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่ชาวไร่มีหนี้ค้างเก่ากับทางบริษัทนะครับบริษัทจะทำการหักณที่จ่ายเลยนะครับสำหรับของสหเรืองนะครับก็รับรู้กันไปนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลขอนแก่นนะครับสาขาบางสะพุงก็มีกำหนดจ่ายวันที่13 มกราคม 2566นะครับก็ราคาเท่ากันนะครับบริษัทจ่าย31.24 บาทต่อตันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานนะครับประกาศจ่ายณวันที่12 มกราคม 2566นะครับและอีกที่หนึ่งโรงงานน้ำตาลขอนแก่นสาขาน้ำพองนะครับประกาศจ่ายวันที่13 มกราคม 2566เช่นเดียวกันนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงนะครับประกาศจ่ายวันที่17 มกราคม 2566ครับราคาที่กล่าวมาก็คือได้เท่ากันหมดนะครับที่ราคาตันละ30.24 บาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องครับได้เข้ามารับชมแล้วก็มีโรงงานของท่านหรือเปล่าครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยเขาก็เริ่มทยอยประกาศจ่ายเงินส่วนต่างหรือว่าเงินตามให้กับพ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆแล้วนะครับอดจะรออีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็จะคงจะถึงคิวท่านแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องเคยอุดรคนชัยภูมิด้วยนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามมาแล้วก็ขอให้รวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ